أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ขอทักทายพี่น้องนะครับท่านผู้ติดตามผู้รับชมทางเพจของอินมุนาเฟียแล้วก็ทางเพจของอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เทปนี้นะครับเป็นเทปบรรยายพิเศษประจำเดือนของทางกลุ่มอินมุนาเฟียนะครับนะว่าที่ชื่อว่า ความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับก็เหมือนเดิมครับเพจของเราเนี่ยจะเป็นเพจที่นำหนังสือต่างๆนะครับที่บรรดานักวิชาการหรือว่าบรรดาอุลามะเนี่ยได้ประพันธ์เอาไว้มาสอนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เป็นซีรีส์นะครับแต่ว่าเพื่อให้บรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนนะครับหรือว่าให้ไม่เกิดความจำเจนะครับก็เลยให้มีการบรรยายพิเศษเดือนละครั้งนะครับก็ในเดือนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคิวของผมนะครับที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องถึงเรื่องหรือว่าวาระที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับหรือว่าช่วงนั้นๆของเดือนนั้นๆนะครับก็ในตอนนี้นะครับหรือว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเราใกล้กับหรือว่าเริ่มที่จะเข้าใกล้เดือนดุลฮิจญะห์นะครับตอนนี้เราอยู่ในเดือนดุลกิอาดะห์นะครับ เดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยมีความประเสริฐนะครับอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10 วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์ที่มีอามานอิบาดะห์ต่างๆมากมายนะครับที่สมควรที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกระทำนะครับเพราะว่ามีฟาดีละมีความประเสริฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดก็ดีนะครับในวันอารอฟะห์นะครับหรือว่าการทำอุมเราะห์ก็ดีการทำฮัจญ์ก็ดีรวมไปถึงการทำอุดฮียะห์หรือว่าการทำกุรบานนะครับการทำกุรบานเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันว่าเคยตั้งคำถามหรือเปล่าว่าอุทัยยะกับกุรบานเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันซึ่งหัวข้อการบรรยายครั้งนี้เนี่ยนะครับชื่อหัวข้อว่าอัลอุทัยยะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีต่ออัตเตาฮีดหมายความว่าอุทัยยะเนี่ยการทำกุรบานเนี่ยที่เราเรียกกันนะครับในคนไทยเนี่ยการทำกุรบานแล้วกันนะครับเมื่อพูดถึงการทำกุรบานหรือว่าการทำอุทัยยะเนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนอะไรฮะเดือนดุลฮิจญะห์หรือว่าอีดอัฎฮาอีดุลอัฎฮาอุทัยยะห์เนี่ยเมื่อเรามาพิจารณามาคิดเนี่ยมันมีหลายมิติที่ให้คุยกันนะครับมีหลายมิติให้คุยกันมิติหลักๆแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นกระแสหลักเนี่ยที่คนบ้านเราคุยกันหรือว่าคุ้นชินกันก็คือมิติในด้านฟิกมิติในด้านฟิกเช่นฉันจะทำกุรบานปีนี้เนี่ย7 ส่วนวัวแบบไหนจะทำแบบไหนมีข้อตำหนิอย่างไรมีชูรูดมีเงื่อนไขอย่างไรใช่ไหมฮะมิติทางด้านฟิกควรจะทำกุรบานจะตัดเล็บตัดผมได้ไหมมีรุกลอย่างไรมีเงื่อนไขอย่างไรอันนี้คือในด้านฟิกแล้วถึงแล้วก็ในด้านสังคมก็มีส่วนในด้านสังคมก็มีส่วนเช่นการทำกุรบานเนี่ยเป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้าอัลยาตีมอันนี้ก็อีกมิติหนึ่งแต่อีกหนึ่งมิติที่เราสมควรที่จะให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักรู้ว่าเป้าหมายของอุทัยยะห์เนี่ยมีมาเพื่ออะไรนั่นก็คือมิติของอัตเตาฮีดคำว่าอัตเตาฮีดเนี่ยนะครับคำว่าตะวะฮีดเนี่ยคือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรารู้กันอยู่แล้วตะวะฮีดุลลอฮ์บิลอิบาดะห์อิฟรอดุลลอฮ์บิลอิบาดะห์ตะวะฮีดมีกี่ประเภท3 ประเภทอัรรุบูบิยะห์อันอุลูฮิยะห์อันอัสมาวัสซิฟาตทีนี้เนี่ยการทําอุทัยยะห์เนี่ยเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์เนี่ยมีกี่ประเภทครับอิบาดะห์มีกี่ประเภทอิบาดะห์เนี่ยมีหลักๆ3 ประเภทอิบาดะตุนจาวาริหหรือว่าอิบาดะห์ที่ออกมาทางร่างกายของเราอวัยวะทางร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการละหมาด
การละหมาดเนี่ยใช้อวัยวะใช่ไหมการทำฮัจญ์การทำอุมเราะห์เป็นอิบาดะห์ทางอวัยวะสองคืออิบาดะตุลลิซานหรือว่าอิบาดะห์ที่ออกมาจากทางลิ้นเนี่ยเช่นการซิกรุลลอฮ์การอ่านกุรอานคำพูดที่ดีแล้วก็ว่าไปนะครับสามคืออิบาดะตุลกอลบีหรือว่าอิบาดะห์ที่อยู่ในจิตใจอิบาดะห์ที่อยู่ในจิตใจเช่นอันคอฟุวัรรอญาอูวันมะฮับบะอะไรก็ว่าไปความหวังหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความกลัวกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักก็ต้องรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเพื่ออัลเลาะห์อัลมะฮับบะตุฟิลลาห์อัลมะฮับบะตุลิลลาห์ใช่มั้ยหลายๆอย่างที่เป็นอิบาดะห์ที่อยู่ในที่อยู่ในจิตใจของเราอัตตะวะกุลการมอบหมายเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นอิบาดะห์เนี่ยอิบาดะห์นะฮะอิบาดะห์คืออิสมุนญามีอุลลิกุลลิมายุฮิบบุฮุลลอฮ์วะยัรฎอฮูมินัลอักวาลิวัลอัฟอานอัลฎอฮิเราะติวัลบาตินะอิบาดะห์เนี่ยคืออิสมุนญามีอุลคือคำนามหรือว่าสิ่งที่รวมไว้ซึ่งสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงรักและทรงพอพระและทรงพอพระทัยไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นการกระทำหรือคำพูดมินัลอักวาลิวัลอัฟอาลิอัลฎอฮิเราะติวัลบาตินะและไม่ว่าการกระทำนั้นหรือว่าคำพูดนั้นจะเป็นการกระทำหรือว่าคำพูดที่อยู่ที่สาธารณะอัลฎอฮิเราะห์ที่ปรากฏออกมาหรือว่าอันบาตินะที่อยู่นะที่ลับที่ไม่มีใครเห็นอิบาดะห์เนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยทรงพึงพอใจสิ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยทรงรักและอิบาดะห์หนึ่งในกฎที่นักวิชาการได้วางเอาไว้นั่นคือท่านเชควาลิดบินรอชิดอัสซะอีดานท่านได้วางกฎเอาไว้นะครับจริงๆเนี่ยท่านแต่งเขาเรียกว่าบทกลอนที่ชื่อว่าอันอารูจูซาอันมูฟีดะนะครับมีอยู่กฎหนึ่งที่ท่านเนี่ยได้ทำการชะรอเขาบอกว่าอะไรนะอัลอิบาดะตุฮักกุนมะฮดุนซิรฟุนลาตุสรอฟุลาลิมะลิกินมุกอรรับวะลาลินบีมุรซันวะลาลิวะลีนซอลิฮินท่านบอกว่าอิบาดะห์เนี่ยหรือว่าการมอบการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นฮักกุนมะฮดุนเป็นฮักกุนเป็นสิทธิมะฮดุนอย่างบริสุทธิ์ซิรฟุนที่จะต้องมอบให้กับลิลลาฮิอัซซะวะญัลเป็นสิ่งที่ต้องมอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาตุสรอฟุลาลิมะลิกินมุกอรรบินอย่าได้มอบให้กับใครฮะมะลิกินมุกอรรบไม่ว่าจะเป็นมาลักหรือว่าบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้เราเนี่ยวะลาลินบียินมุรซันหรือว่าอิบาดะห์ต่อนบีไม่ได้หรือว่าวะลาลิวะลีนซอลิฮินหรือว่าบรรดาคนดีไม่ได้อันนี้เป็นกฎหลักเป็นกฎที่เกี่ยวกับตะวะฮีดุลอูลูฮียะห์หรือว่าตะวะฮีดุลอิบาดะห์เมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจทันทีว่าการทำอิบาดะห์การทำอิบาดะห์เนี่ยเราทำไมจะทำเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้จะทำเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันอัซซับฮูหรือว่าอันอุฮิยะห์เนี่ยหรือว่าอันอุฮิยะห์เนี่ยเป็นหนึ่งในอะไรหนึ่งในอิบาดะห์เมื่อเป็นหนึ่งในอิบาดะห์แล้วเนี่ยจึงจะต้องทำให้กับใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าในเมืองไทยเราตอนนี้เนี่ยมีใครบ้างที่ทำอุทยะเพื่อวลีเพื่อโต๊ะนั่นโต๊ะนี่ต้องถามคนที่อะไรคนที่ทำชิริกอยู่เป็นประจำเนี่ยถามท่านว่าพอถึงอีดทีหนึ่งเนี่ยอีดอัฎฮาเนี่ยท่านเชือดวัวเนี่ยท่านเชือดแพะเชือดแกะเนี่ยท่านทำไปเพื่อใครถ้าท่านตอบว่าทำไปเพื่ออัลเลาะห์คำถามคือว่าแล้วไอ้สิ่งที่ท่านไปวิงวอนต่อกุบูตหรือว่าหลุมฝังศพอื่นๆเนี่ยทำไมท่านถึงทำเช่นนั้นในเมื่ออิบาดะห์หรือว่าการทำอัซซับฮูการเชือดเนี่ยอุทยะท่านสามารถที่จะทำให้กับอัลเลาะห์ได้แต่ไม่ทำให้กับวะลีทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทำไมเป็นการตั้งภาคี ต่อรัสพะฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการมีตะฮีดอันอูลูฮิยะห์เนี่ยเป็นวาซีฟะของบรรดารอซูลเป็นงานหลักของบรรดารอซูล
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดเอาไว้นะว่าวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลาอันเนี่ยบุรุลลอฮะวะจิตานิบุตอกุตในทุกอุมมะห์เราส่งใครมาส่งรอซูลอันเนี้ยบุรุลลอฮ์เพื่อที่ให้มาประกาศว่าให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียววะจิตานิบุตอกุตแล้วก็ให้ออกห่างจากบรรดาอัตตอกุตคําว่าอัตตอกุตเนี่ยท่านเชคฟาซาเนี่ยได้สรุปออกมาท่านบอกว่าอัตตอกุตกะซีรอตุนวะลากินรูอูซุฮุมคอมซะแต่ว่ารออีสของมันเนี่ยรูอูสหัวของตอกุตเนี่ยมี5อย่าง1อิบลิสหรือว่าชัยฏอน2อะนะมันก็ยะรออะห์กามัลลอฮ์ผู้ที่เปลี่ยนฮุกุมของอัลเลาะห์ผู้ที่เปลี่ยนกฎหมายของอัลเลาะห์3มัลฮากามะบิกอยริมาอันซะลลอฮ์ผู้ที่ใช้กฎหมายอื่นนอกจากกฎหมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา4มันดาอิลาอิบาดะตินัฟซิฮิผู้ที่เรียกร้องให้คนอื่นนี่มาทําไมอิบาดะห์มากราบไหว้ต่อเขามาขอนู่นขอนี่มาทำการขอความคุ้มครองอิสติอาซะนะอิสติกอซะต่างๆมาขอเงินขอทองมาขอหวยอะไรก็ตามแต่มาอิบาดะห์มาบนบานศาลเก่าเขาสุดท้ายคือใครคือผู้ที่มันอูบิดะมินดูนิลลาฮ์วะฮุวะรอดินบิลอิบาดะห์คือผู้ที่ถูกอิบาดะห์ผู้ที่ถูกกราบไหว้วะฮุวะรอดินแล้วเขาก็พอใจกับการที่เขาได้ถูกอิบาดะห์อยู่มาวันนึงอยู่มาวันนึงบางซะบรีนมีคนมากราบบางซะบรีนมากราบไหว้บางมาขอนู่นขอนี่แทนที่บางจะทำไมจะปฏิเสธบอกเฮ้ยอย่ามากราบไหว้ฉันไม่ใช่อัลเลาะห์ฉันไม่ใช่คนที่สมควรกับการถูกกราบไหว้มาบูดบิฮักกินเนี่ยฉันไม่ใช่คนนั้นบางไม่ทำอย่างนั้นบางแต่บางกราบทำไมพอใจแล้วก็พอใจแล้วก็เรียกร้องให้คนมากราบไหว้ต่อตัวเองอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตอกูตเพราะฉะนั้นตอกูตเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าตอกูตก็คือจาวิตคือรูปปั้นอะไรก็ตามแต่รูปปั้นพระพิฆเนศพูดอะไรเนี่ยรูปปั้นที่อยู่ตามหน้าอพาร์ตเมนต์หน้านู่นหน้านี่ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยตอกูตเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะอะไรเฉพาะรูปปั้นหรือว่าไอตัวที่มันสัมผัสได้ที่มันเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะครับทีนี้ความอันตรายของชิริกเนี่ยมีมากมายนะครับละอินอัชรักตะละอินอัชรักตะละยะฮบะตันอัมมะลุกวะละตะกูนันนะมินคอซิรินหากว่าเจ้าทำไมอัชรักตะมีภาคีตั้งภาคีขึ้นละยะฮบะตันอัมมะลุกการงานที่ท่านทำมาทั้งหมดเนี่ยละยะฮบะตันน่ะตรงนี้มีกี่ตอกีดมี2ตอกีดมีลามุตตอกีดกับนูนุตตอกีดเน้นซะยิ่งกว่าเน้นย้ำซะยิ่งกว่าเน้นว่าอามันที่มีชิริกเนี่ยมันจะหมดสิ้นมันจะสูญสลายไปมันจะสูญสลายไปนะครับวะลาอัชรอกูละฮะบิตออันฮุมมากานูยะมะลูนหากว่าพวกเขาทำชิริกขึ้นมาตั้งภาคีขอสิ่งอื่นอิบาดะห์สิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละฮะบิตออันฮุมมากานูยะมะลูนไอ้สิ่งที่เขาได้กระทำเนี่ยมันจะสูญสลายไปหรือว่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสอีกว่าวะกะดิมนาอิลามาอัมรูมินอามาลินฟะจะอันนะฮูฮะบาอัมมังซูรอเมื่อถึงวันกิยามะห์เนี่ยถึงวันกิยามะห์ทำอามัลอิบาดะห์ไปต่างๆมากมายแต่ว่าเขาทำชิริกอยู่ไปดูหน่อยสิว่าวะกะดิมนาอิลามาอัมรูมินอามาลินไปดูหน่อยสิอยากเห็นการงานที่กระทำไว้ในดุนยาเนี่ยเพื่อที่จะมันจะมายังประโยชน์กับเขาในวันอาคิเราะห์วะกะดิมนาอิลามาอะมินูมินอามาลินฟะจะอันนะฮูฮะบาอัมมังซูรอแต่ไปปุ๊บไม่เจออัลเลาะห์บอกฟะจะอันนะฮูฮะบาอัมมังซูรอเราทำให้มันเป็นเหมือนกับฝุ่นที่มันฟุ้งอยู่บนอากาศหมายความว่าไม่มีค่าเป็นฝุ่นที่มันเหมือนตอนที่เราตื่นเช้ามาแล้วมากวาดบ้านแล้วเห็นฝุ่นที่มันอยู่ระหว่างแสงที่มันสาดส่องเข้ามาจากข้างนอกไอ้ฝุ่นแบบนั้นน่ะฮะบาอัมมังซูรอไม่มีค่าใดๆเลยหรือว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้อีกว่าอินนะฮูมายุชริกบิลลาฮ์ฟะกอดฮัรอมัลลอฮุอะลัยฮิจันนะฮ์วะมะวาฮุนนารใครก็ตามที่ชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอดฮัรอมัลลอฮุอันจันนะฮ์ฟะกอดฮัรอมัลลอฮุอะลัยฮิจันนะฮ์วะมะวาฮุนนารสวรรค์นั้นทำไมฮารอมฮารอมสำหรับเขาวะมะวาฮุนนารแล้วก็ที่พำนักของเขานั้นคือไฟนรกเพราะฉะนั้นอิบาดะห์เนี่ยหนึ่งในอิบาดะห์คืออัซซับฮุอ
ัซซาโฮที่เราจะทำอันอุทยะที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกเนี่ยกำลังทำเนี่ยจะต้องทำไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาซัลลีลิร็อบบิกะวันฮัรในซูเราะห์อันกอซัรและเจ้าจงละหมาดลิร็อบบิกะเพื่อผู้อภิบาลของเจ้าวันฮัรและต้องจงเชื่อเพื่อผู้อภิบาลของเจ้านะครับกุลอินนัสลาตีวะนุสุกีวะมะฮายายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจงกล่าวเถิดอินนัสลาตีการละหมาดของฉันกุลอินนัสลาตีวะมะฮายายะและการเป็นอยู่ของฉันกุลอินนัสลาตีวะมะฮายายะวะมะกุลอินนัสลาตีวะนุสุกีกุลอินนัสลาตีวะนุสุกีแล้วก็อันนุสุกนุสุกีของฉันเนี่ยคือการเชือดมันอนุชาการบอกว่านุสุกีตัวนี้คืออัซซับฮุคือการเชือดกุลอินนัสลาตีวะนุสุกีวะมะฮายายะการมีชีวิตของฉันวะมะมาวะมะมาตีและการเสียชีวิตของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการละหมาดการเชือดการเป็นอยู่ของเราการตายของเรานินลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นไปเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เป็นไปเพื่อตะวิดหรือว่าตอกุตไม่ได้เป็นไปเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะต้องกำชับอย่างมากที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเชิดกุลคอฟีหรือว่าอริยะเนี่ยอริยะเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยทำอุทยะไม่ได้เป็นไปเพื่ออิมติซาลหรืออัมริลละแต่เป็นไปเพื่ออ๋อบ้านนั้นเขาทำเสียหน้าไม่ได้ส่วนละ 5,000 เว้ยส่วนละ 4,000 เว้ยไอ้บ้านนั้นมันแพงจังวะไปเกทับฉันส่วนละ 6,000 ส่วนละ 7,000 มันกลายเป็นเทศกาลที่มาแข่งกันอะว่าขอโทษนะกูทำเยอะกว่ามึงกูวัวพันบามันวัวขุนวัวนั่นวัวนี่ตัวใหญ่ตัวนั้นตัวนี้จนกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันกลายเป็นริยะเป็นการโอ้อวดเป็นการโอ้อวดไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์กับอัตตะฮีตรงนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ตั้งแต่ตะฮีดุลอูลูฮียะซึ่งตะฮีดเนี่ยเป็นใจความหลักที่บรรดารอซูลถูกส่งมาอูลูฮียะจนกระทั่งแต่อัรียะชิดกุลคอฟีที่มันเล็กที่สุดเนี่ยที่มันเขาเรียกว่ายากที่จะขจัดออกไปจากหัวใจมันทำไมมันเรียกว่ามันซ่อนเร้นยิ่งกว่ามดสีดำน้ำนุนอสวัดที่อยู่บนหินสีดำในค่ำคืนสีดำค่ำคืนที่ไม่ใช่ค่ำคืนจันทร์เพ็ญค่ำคืนเดือนเขาเรียกว่าเดือนอะไรเดือนหงายเดือนมืดเดือนมืดดำอย่างนั้นน่ะหมายความว่าบางทีเนี่ยเราทำอิบาดะห์ทำไปเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเอ้ยริยะมาว่ะริยะมาเนี่ยทำยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการริยะเนี่ยมันอันตรายมากนะครับมันอันตรายมากท่านเชคอัลรอจีฮีเนี่ยท่านเชคอับดุลอาซีซอัลรอจีฮีนะครับท่านได้แต่งหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งท่านเชคอับดุลอาซิซอัลรอจีฮีเนี่ยได้แต่งหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าอัลวาซียะบิตเตาฮีดลิฮุจญาจบัยติลลาฮิลอาติกนะครับซึ่งท่านได้กล่าวหรือว่าเป็นนะซีฮะคำตักเตือนให้กับฮุจญาจที่ไปทำฮัจญ์แต่จริงๆเนี่ยในหนังสือเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับฮุจญาจอย่างเดียวนะครับท่านยังกล่าวถึงเรื่องอัซซับฮูหรือว่าอันอุทัยยะที่จำเป็นที่จะต้องใช่ไหมจำเป็นที่จะต้องทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านบอกว่าฟาอิดาดะบะฮะคอรูฟันเอาบะกะรอตันลิรอซูลเอาลิลบะดาวีเอาลิลกอมารีซารอมุชริกันมินอะฮลินเอาซานอิลลาอิดาตาบะท่านบอกว่าถึงแม้ว่าเมื่อคนคนหนึ่งอิดาดะบะฮะคอรูฟันเอาบะกะรอเชือดมันจะเป็นแกะแพะวัวลิรอซูลทำไปเพื่อรอซูลเอาเล่นบาดาวีเอาเล่นกอมารซอรอมุชริกันมินอะฮลินอัลซานหรือว่าทำไปเพื่อบาดาวีอาหรับคนหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งตอวลีคนหนึ่งที่ตายไปแล้วหรือว่าเล่นกอมารเพื่อดวงจันทร์เพื่อดวงจันทร์ซอรอมุชริกันเท่ากับเขานั้นเป็นมุชริกมินอะฮลินอัลซานเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำไมอะฮลินอัลซานผู้ที่อิบาดะห์ผู้ที่กราบไหว้ต่อเจวิตกราบไหว้ต่อรูปปั้นอิลลาอิดาตะบะยกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะกลับเนื้อกลับตัวจะเตาบัต
พราะฉะนั้นเนี่ยดะรอจะห์หรือว่าระดับขั้นของผู้ที่ทำอุฎฮียะห์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยมีลำดับมีระดับขั้นเดียวกันกับคนที่กล่าวคนที่กราบไหว้ต่อรูปปั้นคนที่กราบไหว้ต่อรูปปั้นโดยเต็มใจนะไม่ถูกเงียบมุกเลยโดยที่ไม่ได้ถูกบังคับนะหรือว่ามีระดับขั้นเดียวกันกับคนที่ทำชิริกด้วยกับวิธีการอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่อันตรายมากสิ่งที่อันตรายมากเพราะอย่าลืมว่าเพราะอย่าลืมว่าอุฎฮียะห์เนี่ยถูกตัชรีอะห์ถูกบทบัญญัติมาตอนไหนสมัยนบีสมัยนบีอิบรอฮีมกับอิสมาอีลท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรอัลฮานีฟอันฮานีฟียะห์คือผู้ที่บริสุทธิ์ผู้ที่บริสุทธิ์จากชิริกผู้ที่เป็นอบุลอัมบียะเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นสหายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นสายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเนี่ยต่อสู้กับชิริกและการทำอุฎฮียะห์เนี่ยก็ลงมาถูกตัชรีอะห์ถูกบัญญัติมาให้กับผู้ที่ไม่ทำชิริกทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคำถามที่ผมถามค้างไว้เมื่อตอนต้นว่ากุรบานกับอุฎฮียะห์ต่างกันยังไงเคยค้นเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าทำไมกุรบานกับอุฎฮียะห์ทำไมมันถึงมีสองคำทำไมอาหรับเนี่ยไม่ใช้คำว่ากุรบานแต่เป็นอุฎฮียะห์ต้องย้อนกลับไปคำว่ากุรบานเนี่ยต้องย้อนกลับไปทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยท่านนบีอาดัมเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกับฮาบินกับกอบินฮาบินกับกอบินคำว่ากุรบานเนี่ยมัสดัดของมันหรือว่าที่มาของมันเนี่ยมาจากคำว่ากอรูบากอรูบาแปลว่าอะไรใกล้กุรบานเป็นการทำให้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อัลมาอิดะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ว่าวัตลูอะลัยฮิมนะบะอะบะนัยอาดัมบิลฮักอิซกอรบากุรบานาฟะตุกุบบิลมินอะฮะดิฮิมาวะลัมยุตะกับบันมินัลอาคอรกอละอักตุลันนักกอลอินนะมายะตะกับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนซูเราะห์อัลมาอิดะห์เนี่ยก่อนหน้าอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าเกี่ยวกับบะนูอิสรออีลแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมูซาว่าบะนูอิสรออีลเนี่ยดื้อรั้นที่จะไม่กระทำตามคำสั่งของท่านนบีมูซาที่ท่านนบีมูซาเนี่ยสั่งให้เข้าไปในเมืองหนึ่งแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงสัญญาว่าเมื่อพวกเจ้าเข้าไปแล้วเนี่ยพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะพอจบเรื่องราวนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงตรัสไว้ว่าวัตลูอะลัยฮิมนะบะอะบะนัยอาดัมบิลฮักจงเล่าเรื่องราวนี้ให้กับอะลัยฮิมบะนูอิสรออีลฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับอิบนัยอาดัมลูก2คนของท่านนบีอาดัมอิซกอรบากุรบานาฟะตุกุบบิลมินอะฮะดิมาคันเมื่อทั้ง2คนนี้เนี่ยกอบินกับฮาบินซึ่งจริงนักวิชาการตัฟซีรเนี่ยมีการขัดแย้งกันว่าอาดัมลูกของอาดัมทั้ง2เนี่ยมินซุนบีฮีหรือว่ามินซุนบีฮีหมายความว่ามาจากเลือดเนื้อเชื้อไขของอาดัมเองหมายความว่าเป็นลูกของท่านอาดัมของท่านนบีอาดัมเองหรือว่าเป็นเรียกว่าอย่างเราเนี่ยเป็นลูกหลานอาดัมใช่ไหมหรือว่าเป็นแค่ความหมายเชิงเปรียบเทียบว่าเป็นลูกหลานอาดัม2คนเป็นมนุษย์2คนทะเลาะกันแต่ที่มีน้ำหนักเนี่ยคือกอบินกับฮาบินก็คือลูกของท่านนบีอาดัมนะครับอินกอรบากุรบานะทั้งสองคนนี้เนี่ยได้ทำการกุรบานทำการกุรบานคำว่ากุรบานตัวนี้เนี่ยนักวิชาการตัฟซีรก็ขัดแย้งกันอีกว่ากุรบานคืออะไรเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ตะยีนมาไม่ได้เจาะจงว่ากุรบานตัวนี้คืออะไรคือสัตว์ที่พวกที่สองคนนี้เชือดหรือว่าเป็นสวนที่มอบให้กับอัลลอฮ์หรือว่าเป็นอาหารที่มอบให้กับอัลลอฮ์หรืออะไรอันนี้เป็นการขัดแย้งของบรรดานักวิชาการตัฟซีรแต่หนึ่งในคำอธิบายที่น่าสนใจก็คือคำอธิบายของท่านเชคอุไซมินซึ่งเนี่ยเป็นมันฮัจของแกตลอดเวลาที่แกตัฟซีรกุรอานคำว่ากุรบานันเนี่ยเป็นนักกิรอใช่ไหมเป็นนักกิรอคือคำนามที่ไม่เจาะจงเมื่อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เจาะจงมาเนี่ยเชคอุไซมินบอกว่าจะไปเจาะจงทำไมมาอับฮะมาอัลลอฮฺ
สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำให้เป็นอิบฮามทำให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนเนี่ยฟะลัยซะฮาจะลิตะยีนจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปตะยีนว่ามันคืออะไรก็แค่คือกุรบานหนึ่งกุรบานนั่นคือการทำเสียสละหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือในซูเราะห์อัลไมดะห์และอีกซูเราะห์นึงที่อยู่ในซูเราะห์อีกอายะห์นึงที่อยู่ในซูเราะห์อันกาฟีกาฟีเนี่ยคือเรื่องราวของชาวถ้ำใช่ป่ะชาวถ้ำที่ไปติดอยู่ในถ้ำแล้วก็ชาวถ้ำเนี่ยก็มีสุนัขอยู่1ตัวมีสุนัขอยู่1ตัวนักตัฟซีรเนี่ยเถียงกันว่าหมาเนี่ยสุนัขเนี่ยพันอะไรหรือว่ามีลักษณะยังไงเข้าใจป่ะเชฟซามีนมาถึงบอกว่าจะไปเถียงทำไมไม่ใช่เรื่องไม่มันไม่ใช่ฮะยะคุณรู้ว่าเป็นหมาพันไหนหรือไม่รู้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ว่าหมาพันเนี่ยว่าสุนัขตัวเนี้ยเป็นพันอะไรเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้หนึ่งเป็นหนึ่งในบรรทัดของแกเพราะฉะนั้นสรุปก็คือกุรบานันตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทำเพื่อใกล้ชิดต่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะตะอาลาคือกอบีนกับฮาบีเนี่ยทำกุรบานโอเคแหละเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรฟาตุกุบบิลามินอะฮะดิฮิมากุรบาน1ใน2คนนี้เนี่ยถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการตัฟซีรบอกว่ากุรบานที่ถูกตอบรับตรงนี้คือกุรบานของฮาบีนของฮาบีนวะลัมยุตะกับบันมินัลอาคอรแต่กุรบานของอีกคนนึงนั้นไม่ถูกตอบรับกอละลาอักตุลันนักคนที่ไม่ถูกตอบรับกุรบานเนี่ยบอกกับคนที่ถูกตอบรับกุรบานว่าลาอักตุลันนักฉันจะฆ่าเจ้าเพราะเกิดความอะไรอิจฉาฮัสัดเกิดความอิจฉาว่าทำไมล่ะอัลลอฮ์รับกบูลกุรบานของคนนั้นแต่ทำไมไม่รับของฉันก็เลยบอกว่าโทษนะกูจะฆ่ามึงเพราะว่ากุรบานของคุณเนี่ยถูกตอบรับกอละอินนามายะตะกับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนและชายคนที่ฮาบีเนี่ยที่ถูกตอบรับกุรบานเนี่ยบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำไมยะตะกับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนจะทรงตอบรับกุรบานจากผู้ที่มีความยำเกรงเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยนักวิชาการตัฟซีรจึงบอกว่าฮาบีเนี่ยเป็นคนที่มีตักวามีตักวากว่ากอบีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสอีกว่าลาอิมบัสตะอิลัยยะดะกะลิตักตุลานีมาอานาบิบาซิตียะดิยะอิลัยกะลิอักตุลักถึงแม้ว่าเจ้าเนี่ยจะยื่นมือมาฆ่าฉันฮาบีนบอกฮะถึงแม้ว่าเจ้าจะยื่นมือมาฆ่าฉันเนี่ยลิตักตุลานีมาอานาบิบาซิตียะดิยะอิลัยกะลิอักตุลักแต่ว่าฉันก็จะไม่ทำอะไรฉันก็จะไม่ฆ่าเจ้าฉันก็จะไม่ฆ่าเจ้านักวิชาการตัฟซีรบอกว่าที่ฮาบินที่กอบินที่ฮาบินบอกอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะไม่ตกไปอยู่ในนัฟซุนอิสมีอยู่ในบาปเดียวกันกับใครกับกอบินคือกอบินเนี่ยบอกจะฆ่าฮาบินบอกฉันไม่ฆ่าเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ตกอยู่ในบาปเดียวกันกับกอบินอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบันอาลามีนแท้จริงฉันเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดในอีกประมาณ 2-3 อายะห์นะครับหลังจากที่เกิดการฆ่ากันแล้วฟะบะอะซัลลอฮูรอบัยยะบะฮัสุฟิลอัรฎลิยุรียะฮูกัยฟะยูวารีซาอะตะอะคีประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งมากคนตายในหลักการอิสลามคือฝังใช่ไหมฝังการฝังแรกที่เกิดขึ้นในโลกคือการฝังฮาบีนคือการฝังฮาบีนหลังจากที่กอบีนฆ่าฮาบีนลงแล้วเนี่ยกอบีนฮาบีนเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้วิธีจะจัดการยังไงกับศพที่อยู่ตรงเนี้ยฟาบะอัสลลอฮุรอบันอัลลอฮ์จึงส่งกามาตัวหนึ่งฟาบะอัสลลอฮุรอบัยยะบะฮัสุฟิลอัรฎลิยุรียะฮูกัยฟะยูวารีซาอะตะอะคีเพื่อที่จะทำแล้วก็มาขุดดินกาตัวนี้มาขุดดินลิยูริยาหูเพื่อที่จะทำให้เขาเห็นว่าไกฟายูวารีซาอัตอะคีว่าจะจัดการกับศพยังไงสุดท้ายกอลายาไวแล้วจะ
อาอายัสตุอันอากูนาฮะอันอากูนามิตนาฮาดันกุรอบโอ้ช่างเป็นอะไรที่น่าเศร้าหนึ่งคนที่ฆ่าแล้วอ่ะก็นั่งเศร้าอ่ะแล้วก็กล่าวตัวเองว่าทำไมฉันช่างอ่อนแออะไรเช่นนี้แค่ฉันจะจัดการกับศพฝังศพเนี่ยเพื่อจัดการกับศพให้เหมือนกับกาตัวนี้เนี่ยยังทำไม่ได้เลยครับมิสนาฮาดันกุรอบฟาวาริยาซาอัตอาคีฟัสบะฮามินันนาลิบินสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เสียใจนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาคำว่ากุรบานกุรบานนั้นเนี่ยมันอามเขาเรียกว่ามีความกว้างกว่าคำว่าอุทัยมีความกว้างกว่าอุทัยนักวิชาการให้คำตารีฟหรือว่าคำนิยามของคำว่ากุรบานกุรบานเนี่ยว่ากุลลุมายะตะกัรรับบิฮิอัลอับดุสบาอุนกานะมินันอุทัยเอาไกริฮาคือสิ่งที่บ่าวเนี่ยทำเพื่อใกล้ชิดแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นอุทยะหรือว่าอื่นๆจากนี้หมายความว่าสิ่งที่เราทำให้ใกล้ชิดเพื่ออัลเลาะห์การละหมาดการจ่ายซะกาตการจ่ายซะเราะกะการเสียสละต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ากุรบานเพื่อทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ผมแตะนิดนึงนะเวลาเราไปออกไม่ใช่เราสิเวลาเราได้ยินญะมาอะห์ตับลีกเนี่ยชอบพูดว่ากุรบานหน่อยพอเขาบอกว่ากุรบานหน่อยเนี่ยหมายความว่าเสียสละหน่อยกุรบานในหน้าของอัลเลาะห์เสียสละในหน้าของอัลเลาะห์ให้ชื่อพี่น้อง3วัน40 4เดือนกุรบานกุรบานคำว่ากุรบานเนี่ยคือเพื่อเสียสละให้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอันนี้คือคำว่ากุรบานส่วนอุทยะเนี่ยอุทยะเนี่ยคือสิ่งที่เชือดผีตาดิฟของมันก็คือสิ่งที่ถูกเชือดเพราะฉะนั้นความต่างระหว่างกุรบานกับอุทยะมันแตกต่างกันที่กุรบานเนี่ยมีความกว้างกว่าและอุทยะมีนิยามที่แคบกว่านะครับมีนิยามที่แคบกว่าจำกัดกว่าต่อมาเราพูดถึงกุรบานมาแล้วคำว่ากุรบานทีนี้มาดูคำว่าอุทยะคำว่าอุทยะเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปก็คือถูกบัญญัติหรือว่าตัชรีอะห์เนี่ยมาในสมัยท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเคยได้ยินประวัติไหมเคยได้ยินประวัติกันไหมครับท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงตัดเอาไว้เล่าถึงเหตุการณ์ของท่านนบีอิบรอฮิมกับท่านนบีอิสมาอีลฟะลัมมาบะละก็มาฮุอัสซะยะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ลูกมาคนนึงชื่อนบีอิสมาอีลฟะลัมมาบะละก็มาฮุอัสซะยะเมื่อท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยเติบโตแต่ยังไม่โตถึงวัยรุ่นนะโตจนถึงในช่วงที่ว่าเดินเล่นไปไหนมาไหนกับท่านนบีอิบรอฮีมได้กับผู้เป็นพ่อได้ช่วยไปหยิบจับนู่นนี่นั่นได้คือว่าง่ายคือวัยกำลังน่ารักเลยนะฮะอัลลอฮฺตาลาทรงตัดต่อว่ากอลายาบุนัยยะอินนีอารอฟินมานัมอันนีอัซบะฮุกะฟังรุดมาดาตารออัลลอฮฺทรงเล่าต่อว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยทรงกล่าวกับลูกแล้วอิสมาอินว่าเนี่ยฉันหลับฉันนอนและฉันฝันเห็นว่าอินนีอัซบะฮุกะฉันเนี่ยเชื่อเจ้าในความฝันฟังรุดมาดาตารอท่านเห็นยังไงบ้างหมายถึงว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยถามอิสมาอินคิดว่าอย่างไรบ้างกอลายาอับบาติโออิสมาอินก็ตอบกับท่านนบีอิบรอฮีมว่าโอ้พ่อจ๋ายาอับบาติอิฟอันมาตุมัรจงทำในสิ่งที่ท่านถูกบัญชาตรงนี้เนี่ยนักวิชาการตัฟซีรบอกว่ารุยาของอัมบิยะเนี่ยฮักกุนเป็นวะฮีเพราะฉะนั้นเมื่อมีความฝันของนบีอิบรอฮีมขึ้นมาเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมก็รู้เลยทันทีว่าเนี่ยเป็นวะฮีเป็นคำสั่งท่านนบีอิสมาอีลก็เลยบอกว่าอิฟอันมาตุมัรซาตะยิดูนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรีนโอพระจ๋าทำตามที่ท่านถูกสั่งใช้เถิดท่านจะพบว่าแท้จริงเนี่ยฉันเป็นอะไรมินัสซอบิรีนเป็นหนึ่งในผู้ที่อดทน
อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสต่อไปว่าฟะลัมมาอัสลามาวะตัลละฮูลินญาบีนฟะลัมมาอัสลามาเมื่อทั้งสองเนี่ยอัสลามาอัสลามาแปลว่าอะไรรอจุลุนอัสลามารอจุลุนชายคนหนึ่งได้รับอิสลามใช่ไหมเวลาเราแปลแต่จริงเนี่ยคำว่าอัสลามาเนี่ยแปลว่าอันอิงกิยาตแปลว่าการยอมจำนนการยอมจำนนหรือว่าอันอิสลามท่านเชคบุนจิตเนี่ยอธิบายคำว่าอันอิสลามเนี่ยแปลว่าอันอิสลามโดยท่านเนี่ยยกอายะห์นี้มาฟะลัมมาอัสลามาวะตัลละฮูลินญาบีน เมื่อทั้งสองนั้นยอมจำนนและอิบรอฮีมก็ได้วางหน้าผากของอิสมาอีลเนี่ยไว้กับแท่นที่จะเชื่อเพราะฉะนั้นคำว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้แปลว่าสันติโอเคแหละอิสลามในความหมายเนี่ยในความในการแปลหนึ่งอาจจะแปลว่าสันติซาลามุนสันติแต่อิสลามจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าอันอิสติสลามดิลลาบินอันอิสติสลามบิลละวันอิงกิยาดุลลาฮุบิตตออะการยอมจำนนต่อรัสบาห์นอมตาลาและยอมปฏิบัติต่อคำสั่งใช้ของรัสบาห์นอมตาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงใช้คำว่าอัสลามาเมื่อทั้งสองเนี่ยยอมจำนนต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตัลละฮูดินญะบีนและอิบรอฮีมก็วางหน้าผากดินญะบีนไม่ว่าหน้าผากวางไว้บนพื้นที่จะทำการเชือด พร้อมแล้วในการตัฟซีรของนักวิชาการตัฟซีรเนี่ยบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยกำลังจะเชือดคือเชือดไปแล้วแต่มีเนี่ยเชือดไม่เข้าตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมบอกว่ากฎความเป็นไปในดุนยานี้เนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากฎในความเป็นไปเช่นไฟทำไมไฟต้องร้อนน้ำต้องเย็นไฟต้องดับน้ำได้ไฟต้องเผาไหม้ได้มีดต้องทำไมต้องเชือดเฉือนต้องแทงเข้าปืนต้องยิงเข้าใช่ไหมกฎเรากฎต่างๆนี่นะครับกฎในดุนยาเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบฮานะตาลาเนี่ยทรงวางเอาไว้แต่เมื่ออัลลอฮ์ทำลายกฎนี้เนี่ยมันก็เป็นหมันหมายความว่ามีดที่ตามกฎผลลัพธ์ของมันแล้วเนี่ยมันจะต้องเชือดลงไปแต่ละตาลาทรงขจัดทิ้งให้เชือดไม่เข้าเช่นเดียวกันกับตอนที่ท่านนบีอิบรอฮีมถูกโยนลงไปในกองไฟกูนีบัตดาวะซาลามาอะลัยอิบรอฮีมอัลลอฮ์ทรงสั่งกับไฟว่าเจ้าตรงกูนีบัตดาวะซาลามาจงเป็นไฟเย็นแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับอิบรอฮีมแต่ความว่ากฎต่างๆเหล่านี้ที่มันอยู่ในดุนยาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาของมันเองหรือว่าเป็นไปด้วยกับธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงวางไว้ถ้าหากว่าอัลเลาะห์ทรงกำหนดไม่ให้มันเป็นไปตามนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นนะครับวะนาไดนาฮูอันนายาอิบรอฮีมหลังจากที่ท่านนบีอิบรอฮีมกำลังจะเชือดแล้วเนี่ยไม่เข้ามีเสียงเรียกก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่ายาอิบรอฮีมกอซซอดักตัรรุยาอินนากะซาลิกะนะจะซินมุห์ซินีนแท้จริงรุยาที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วแท้จริงฉันเนี่ยจะตอบแทนหรือว่าข้าพระองค์เนี่ยจะตอบแทนความดีให้กับผู้ที่มุห์ซินผู้ที่กระทำความดีอินนะฮาดาละฮุวันบาลาอุนมุบีนแท้จริงนี้เป็นการทดสอบอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตาริคุตตัชเรียหรือว่าประวัติศาสตร์แห่งการวางบทบัญญัติเราจะสังเกตได้ว่าอุทยาเนี่ยถูกวางบนอัตเตาฮิดตัวฮิดก็คือการยอมจำนนการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ท่านนบีอิบรอฮีมทำเพื่ออัลเลาะห์ไม่ทำเพื่อใครไม่ทำเพื่อกษัตริย์องค์ใดไม่ทำเพื่อคนคนใดแต่ทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้น นะครับหนึ่งในฮิกมะหรือว่าวิทยาปัญญาฟาวาเอ็ดที่เราได้จากการมีมัชรูอียะตุนอุทยาเนี่ยที่อุทยาเนี่ยถูกบัญญัติลงมาเนี่ยแล้ววิชาการได้ถอดออกมา3 หัวข้อหลักๆ หนึ่งก็คือลิกรอเอฮยาลีลิกรออิบรอฮิมเพื่อที่จะรำลึกถึงท่านนบีอิบรอฮิมคันเมื่อท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยถูกสั่งใช้ให้เชือดลูกตัวเอง
นะครับและเป็นการยืนยันว่ารุยาของบรรดาอัมบิยะเนี่ยเป็นความจริงเป็นวะฮีอันนี้คือ1เหตุผลแรกเหตุผลที่2คือตะฮกีกุตเตาฮีดตะฮกีกุตเตาฮีดอย่างนี้ผมบอกไปว่าการทำอุตฮิยะเนี่ยเป็นหนึ่งในการที่เราเนี่ยพิสูจน์ว่าเราเนี่ยมีการยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงแค่องค์เดียวโดยอาศัยหลักฐานต่างๆที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับ3ที่ 1เป็นหนึ่งในฮิกมะห์ก็คืออัชชุกรุอะลานิอามิลลาฮิอัซซะวะญัลอัชชุกรุอะลานิอามิลลาฮิอัซซะวะญัลเป็นหนึ่งในการขอบคุณในเนี่ยมะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดานักวิชาการบอกว่าฮากีกอตุชชุกรีฮุวัลอิมติซาลุลิอาวามิริลลาห์การขอบคุณที่แท้จริงเนี่ยคือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการออกห่างจากอะไรฮะความชั่วการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้สิ่งที่ดีๆมาในชีวิตเราเนี่ยกล่าวอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละแต่แค่นั้นเนี่ยมันพอไหมอัลฮัมดุลิลละแต่ก็ยังกลับไปฝ่าฝืนพระองค์อยู่ก็ยังดูบุหรี่ก็ยังไงก็ยังทำซินากินเหล้าก็ยังโกหกก็ยังนินทาแต่ก็อัลฮัมดุลิลละอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ตะกิกไม่มีการขอบคุณอย่างแท้ไม่ใช่การขอบคุณอย่างแท้จริงเป็นการขอบคุณเพียงลมปากถ้าหากว่าคุณสำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคุณจะต้องทำในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามอันนี้เนี่ยคือตักวาอย่างแท้จริงตักวาเนี่ยมีกี่ระดับ3 4ระดับที่ท่านเชคคอลิอัสซับเนี่ยได้อธิบายเอาไว้ตักวาระดับแรกหรือว่าเค้าเรียกว่าอัสลุลอีมานคือตักวาที่มีการกล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือพ้นมาอย่างเดียวพ้น 50% ขึ้นมาเต็ม100น่ะพ้นมา51 50 51ตักวาระดับที่2คือตักวาที่กระทำความดีอามัลต่างๆทำความดีแต่ว่ายังไม่ละทิ้งอะไรยังไม่ละทิ้งบาปอันนี้ตักวาระดับที่2ตักวาระดับที่3คือทำความดีแล้วก็ละทิ้ง บาปต่างๆใช่มั้ยระดับที่4ก็คือตักวาที่ทำความดีละทิ้งบาปแล้วก็เพิ่มมาอันมุสตะฮับบาตสิ่งที่เป็นมุสตะฮับทำหมดเลยเก็บเรียบอิมานแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากผ่านดะรอญะห์ของมุมินหรือว่าการอิมานเนี่ยตักวาเนี่ยจะเข้าไปสู่อะไรอันมุฮซินตรงจุดนั้นเนี่ยคือจุดที่สูงที่สุดของการเป็นมุสลิมนะครับอันนี้คืออัชชุกรูอาลานีอามินละกี่ข้อละ3ข้อที่4คืออัตตะวัสซุอะลันนัสคือการแบ่งปัน ต่อเพื่อนมนุษย์คือการทำทานการทำซอดาเกาะห์การแบ่งปันเนื้อให้กับคนยากคนจนใช่ไหมเมื่อถึง1เมื่อถึงครบรอบ1ปีคนจนก็ได้เนื้อที่ดีได้ริสกีที่ดียิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเนื้อที่เราได้มาเนี่ยเราก็ต้องทำการแบ่งส่วนแบ่งให้เท่ากันนะครับมีอะไรบ้างให้แบ่งเนื้อให้แบ่งให้คนจนให้เก็บไว้กินเองแล้วก็อะไรให้นำไปบริจาคนะครับสิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกว่าการทำอุทยะเนี่ยเป็นอะไรเป็นตัวบ่งบอกถึงตักวาหรือว่าความยำเกรงเนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตัดเอาไว้ว่าลันลายานาลลอฮุลูฮูมะฮูมาวะลาดิมาอุฮาวะลากินยานาลูฮุอัตตักวาวะลากินยานาลูฮุอัตตักวามิงกุมที่เราทรงสั่งใช้ให้ทำอุทยะเนี่ยไม่ใช่เพื่อนำเนื้อไปให้อัลลอฮ์เพื่อนำเลือดไปให้อัลลอฮ์เหมือนที่อะไรเอาเลือดไปให้ไปเขาเรียกว่าอะไรไปอะไรนะภาษาไทยอ่ะไปสังเวยไปอะไรกับบวงสรวงสังเวยบวงสรวงกับพูดผีปีศาจบูชาเส้นไหว้ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่คือการทำอุทิศยาเพื่อสิ่งอื่นอันนี้ชีริกชัดเจนในการตั้งภาคีชัดเจนเอาเราบอกว่า
ที่อัลเลาะห์ทรงสั่งใช้อุทยะเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อสิ่งนี้อัลเลาะห์ไม่ได้ต้องการเลือดอัลเลาะห์ไม่ต้องการเนื้อแต่อัลเลาะห์จะดูทําไมจะดูตักวาของพวกเจ้าจะดูตักวาของพวกเจ้ากะดาลิกะซักคอรฮาละกุมลิตุกับบิรุลลอฮอะลามาฮาดากุมวะบัชชิรุลมุห์ซินีนพวกที่พวกเจ้าเนี่ยจะได้ทําการตักบีรเราทําสิ่งนี้มาเนี่ยเราบัญญัติสิ่งนี้มาเนี่ยเพื่อที่พวกเจ้าได้ทําการตักบีรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลามาฮาดากุมที่พระองค์เนี่ยได้ทรงให้ทางนําแก่พวกเจ้าวะบัชชิรุลมุห์ซินีนและจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่กระทําความดีและอีกอายะห์หนึ่งที่เป็นหลักฐานมงบอกว่าละห์มุนหรือว่าเนื้อที่เลือดเนื้อที่ถูกเชือดเนี่ยโดยที่ไม่ได้เชือดไปเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่ฮารอมตัวเนื้อนะเป็นที่ฮารอมเนี่ยก็อยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์เช่นเดียวกันฮุริมัตอะลัยกุมุลไมตะตุวัดดะมุวะละห์มุนคินซีรีวะมาอุฮิลลาลิกอยริลลาฮิบิฮิวัลมุนคอนิกะตุวัลมากูซะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารอม1คืออะไรอัลไมตะซากสัตว์ที่ตายแล้ววัดดะมุเลือดเนี่ยบรรดานักวิชาการบอกว่าเลือดที่ฮารอมเนี่ยคือเลือดที่มันไหลออกมาที่มันช่วงที่มันไหลออกมาจากตอนเชือดไม่ใช่เลือดที่มันเป็นซึมๆออกมาจากเนื้อที่หลังจากอันนี้หลังจากเชือดเสร็จแล้วเลือดนั้นน่ะไม่ใช่เป็นนัยิสนะครับวะละห์มุนคินซีรีแล้วก็เนื้อหมูวะมาอุฮิลลาลิกอยริลลาฮิบิและเนื้อสัตว์หรือว่าอัซซับการเชือดที่ไม่ได้เป็นการเชือดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้เนี่ยทําไมฮะฮุริมัตอะลัยกุมเป็นที่ฮารอมกับพวกเจ้าเป็นที่ฮารอมเหนือพวกเจ้าเพราะเรากินไม่ได้ไอสัตว์ที่มันเชือดอะไรเพื่อสิ่งอื่นเนี่ยเพื่อบังสวงเพื่อสังเวยเพื่อบูชายันเพื่ออะไรเนี่ยไปกินไม่ได้กินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ในมิตินี้เนี่ยเกี่ยวกับอุทยะเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากที่เราจะต้องเน้นย้ำแล้วก็ทบทวนถึงที่มาประวัติศาสตร์และมักซูดหรือว่ามากอซิดุชชะรีอะห์เป้าหมายในการตัชรีอะห์ในการบทบัญญัติในการวางบทบัญญัตินี้มาว่าอุทยะเนี่ยเพื่อตักวาเพื่อแสดงความตักวาเพื่อแสดงความกามิตาวะฮีดต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้เดือนซุลฮิจญะห์เข้ามาแล้วนะครับใครที่มีเจตนาในการที่จะทำอุทยะก็ส่งเสริมให้กระทําเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นะครับหรือว่านักวิชาการบางท่านก็บอกว่าเป็นวาญิบก็แล้วแต่ทัศนะไปนะครับแต่ว่าก็ส่งเสริมอย่างเน้นหนักให้กระทํานะครับเพื่อที่จะแสดงถึงความตักวาของพวกเรานะครับว่าเราเนี่ยจริงใจกับอัลเลาะห์มากแค่ไหนนะครับก็ขอฝากไว้นะครับสิ่งเหล่านี้ต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของพวกเรานะครับเรื่องอัตตะวะฮีดและอัชริกูหรือว่าการตั้งภาคีนะครับก็การบรรยายครั้งพิเศษครั้งนี้ก็ขอฝากกับพี่น้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์